إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في قرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله พี่น้องผู้ที่มาร่วมละหมาดวันศุกร์ทุกท่านครับขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยังคงให้เราและท่านทั้งหลายนั้นได้มีชีวิตอยู่พี่น้องที่รักยิ่งครับในวันนี้กี่มากน้อยแล้วครับพี่น้องที่เมื่อคืนนั้นหลายคนเขานั้นได้ตายลงไปพี่น้องครับไม่มีโอกาสแม้เพียงวินาทีเดียวไม่มีโอกาสพี่น้องครับที่จะตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลในยามค่ำคืนเพื่อที่จะกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีโอกาสที่จะกล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องที่รักยิ่งครับวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสอันยิ่งใหญ่กับพวกเราแล้วครับที่ให้พวกเราทั้งหลายนั้นมีชีวิตอยู่และได้ตื่นขึ้นมาที่จะขออภัยโทษต่อพระองค์กับความผิดทั้งหลายที่เรานั้นได้ทำลงไปในอดีตพี่น้องที่รักยิ่งครับหลายๆคนครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสเขาทั้งหลายนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าให้โอกาสพวกเขาทั้งหลายนั้นจนกระทั่งอายุ20ปีก็แล้ว40ปีก็แล้ว60ปีก็แล้วบางคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสกับพวกเขานั้นถึงอายุเป็นร้อยปีพี่น้องที่รักยิ่งครับแต่ก็ยังคงมีอีกหลายต่อหลายคนพี่น้องที่เขานั้นไม่แม้แต่กระทั่งละหมาดที่เขานั้นไม่แม้แต่จะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องที่รักยิ่งครับเรานั้นได้ตรวจสอบตัวเองแล้วหรือยังเรานั้นได้ถามตัวเองกันแล้วหรือยังครับว่าเรานั้นจะได้ขึ้นสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่พี่น้องที่รักยิ่งครับนี่คือหน้าที่ครับหน้าที่ของมุสลิมทุกๆคนที่เขานั้นจะต้องตรวจสอบตัวเองที่เขานั้นจะต้องพิจารณาตัวเองและเร่งในการกระทำอามานอิบาดะห์พี่น้องที่รักยิ่งครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ชี้แนะเราเอาไว้พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราไว้อย่างไรพระองค์บอกไว้อย่างนี้ครับยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูนี่คือคำชี้แนะจากพระผู้เป็นเจ้าครับที่พระองค์นั้นกำลังบอกพวกเราพี่น้องและไม่ว่าอายะห์ใดก็ตามพี่น้องที่รักยิ่งครับเมื่อขึ้นด้วยกับคำว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามานูนั่นหมายถึงว่ากำลังบอกกับพวกเราครับพวกเราที่ยึดมั่นในกะลิมะห์ชะฮาดะห์ว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮถ้าวันนี้เรานั้นยึดมั่นอยู่ในกะลิมะห์ชะฮาดะห์นี้นั่นหมายถึงว่าพระองค์นั้นกำลังเรียกเราอยู่ครับกำลังพูดกับพวกเราบอกกับพวกเราอยู่พี่น้องที่รักยิ่งครับพระองค์บอกเอาไว้อย่างไรครับพระองค์บอกเอาไว้อย่างนี้ว่าฮัลอะดุลลุกุมจะเอามั้ยล่ะฉันเนี่ยจะชี้แนะให้กับพวกเจ้าทั้งหลาย
อัลลอฮ์บอกเอาไว้ครับว่าจะชี้แนะให้กับบ่าวผู้ศรัทธาชี้แนะอย่างไรพี่น้องครับอาลาติจารอตินชี้แนะซึ่งการค้าขายการค้าขายหนึ่งพี่น้องครับตุนจีกุมมินอาซาบินอาลีมซึ่งการค้าขายนั้นเนี่ยจะทำให้กับพวกเจ้าทั้งหลายนั้นรอดพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดพี่น้องที่รักยิ่งครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถามกับพวกเราว่าจะเอาหรือเปล่าพี่น้องครับถ้าวันนี้คำตอบในใจของท่านนั้นอัลฮัมดุลิลละห์ฉันรับครับฉันเอาฉันอยากรับฟังเพราะว่าฉันนั้นได้ฟังแล้วแล้วฉันก็จะตออะต่อพระองค์พี่น้องที่รักยิ่งครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกต่อไปอย่างนี้ครับว่าตุมีนูนบิลลาฮิวะรอซูลิฮิข้อที่หนึ่งเลยพี่น้องการค้าขายที่หนึ่งกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะทำให้เราทั้งหลายนั้นรอดพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดหนึ่งครับคือตุมีนูนบิลลาฮิคือศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อและฟังปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์นั้นสั่งใช้พวกเราและออกห่างละทิ้งครับจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ห้ามเรานั่นครับคือการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะรอซูลิฮิและเชื่อมั่นในท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักยิ่งครับข้อที่3นะครับนะที่อัลลอฮ์ได้แนะนำกับพวกเราเอาไว้นั่นคืออะไรพี่น้องครับวะตูจาฮีดูนฟีซะบีลิลลาห์และให้พวกเราพี่น้องครับให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นญิฮาดครับต่อสู้ดิ้นรนในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิอัมวาลิกุมวะอันฟุซิกุมด้วยกับทรัพย์สินของเจ้าและร่างกายของพวกเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งครับทุกวันนี้หากพูดกันตามตรงการญิฮาดนะครับเรานั้นอาจจะคิดเพียงแค่ว่าอัลลอฮ์ครูแล้วฉันจะไปญิฮาดอย่างไรประเทศไทยก็ไม่ได้มีสงครามสักทีไม่ได้มีการจับดาบถือปืนที่จะขึ้นมายิงกันแล้วญิฮาดด้วยกับชีวิตของเราพี่น้องที่รักยิ่งครับนอกจากการญิฮาดด้วยกับร่างกายของเราแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากนั่นคือการสนับสนุนและญิฮาดด้วยกับทรัพย์สินฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับในวันนี้ถามตัวเราเองครับตรวจสอบตัวเราเองว่าเรานั้นอยากจะทำการค้าขายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าว่าเรานั้นอยากจะทำพี่น้องครับที่จะประกันไปด้วยกับสวรรค์ของพระองค์หากวันนี้พี่น้องที่รักยิ่งครับหากว่าเรานั้นเชื่อแล้วศรัทธาแล้วในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักยิ่งครับอย่าลืมเด็ดขาดครับอย่าลืมที่จะทำนุบำรุงศาสนาของพระองค์อย่าลืมที่จะทำนุบำรุงองค์กรที่ยืนหยัดและฟื้นฟูเพื่ออันอิสลามนี่คือสิ่งสำคัญครับสำหรับพวกเราในฐานะบ่าวผู้ศรัทธาพี่น้องที่รักยิ่งครับเพราะจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่เชื่อฟังอัลลอฮ์สำหรับผู้ที่ทำการค้าขายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักยิ่งครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราพี่น้อง ในอายะห์ต่อไปนะครับว่ายักฟิรละกุมซุนูบะกุมวะยุดคินกุมจันนาตินตัจรีมินตะฮ์ติฮัลอันนารพี่น้องที่รักยิ่งครับปลายทางสำหรับผู้ที่เขานั้น
ซื้อขายทำการค้าขายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการอภัยโทษพี่น้องทุกการกระทำคุณงามความดีของเรานั้นเราจะได้รับการอภัยโทษเราจะได้รับการลบล้างบาปและที่สำคัญพี่น้องครับวะยุดคิลกุมญันนาตินตัจรีมินตะฮ์ติฮัลอันฮารนั่นคือปลายทางสำหรับบ่าวผู้ศรัทธานั่นคือสวงสวรรค์พี่น้องครับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาซากินะตอยยิบะตันฟีญันนาตินอะดนินที่พวกเรานั้นจะได้อยู่ในนั้นอย่างสถาพรอันนิจนิรันดร์พี่น้องครับในวันนี้จึงเป็นคำถามครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงได้ถามกับพวกเราว่าจะเอาไหมล่ะสวรรค์ของพระองค์เนี่ยหากว่าพี่น้องตอบว่าเอาและฉันนั้นอยากเข้าสวรรค์ของพระองค์พี่น้องครับ4ประการนี้คือคำแนะนำง่ายๆคือคำแนะนำที่พวกเราทุกๆคนนั้นสามารถที่จะกระทำได้นั่นคือเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสุดหัวใจนั่นคือปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ครบถ้วนสมบูรณ์และพี่น้องครับทำนุบำรุงศาสนาของพระองค์ไม่ว่าจะผ่านมัสยิดหรือผ่านองค์กรใดก็ตามที่ปกป้องและฟื้นฟูสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวะกอฟูรุรรอฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องที่รักยิ่งครับคุตบะห์ที่2ในวันนี้เชกเช่นเคยผมนั้นขออนุญาตในการพูดเป็นภาษาไทยเพื่อที่จะตักเตือนพวกเราทั้งหลายนั้นให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสุดหัวใจพี่น้องที่รักยิ่งครับวันนี้ผมอยากจะขอหยิบยกอายะห์อัลกุรอานเพื่อนำมาตักเตือนตัวผมเองนำมาบอกและตักเตือนกับพี่น้องทุกท่านให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความยิ่งใหญ่ของพระองค์พี่น้องที่รักยิ่งครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราไว้ในซูเราะตุลฮัจญ์ว่าอย่างไรพี่น้องครับพระองค์ได้บอกกับพวกเราว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมลาอันซัลนาฮาซันกุรอานะอะลาญะบะลินละรออัยตะฮูคอชิอัมมุตัสัดดิอัมมินคอชยะติลลาห์วะติลกัลอัมฟาลูนัดริบุฮาลินนาซิลอัลละฮุมยะตะฟักกะรูนพี่น้องที่รักยิ่งครับอายะห์อันกุรอานอายะห์นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทิ้งท้ายให้กับพวกเราไว้อย่างนี้พี่น้องครับติลกัลอัมซาลูนี่แหละคือตัวอย่างหนึ่งพี่น้องครับนัดริบุฮาที่เรานั้นได้หยิบยกขึ้นมาลินนาสให้กับมนุษย์ทั้งหลายละอัลละฮุมยะตะฟักกะรูนเพื่อที่พวกเขาทั้งหลายนั้นจะได้คิดได้วิเคราะห์และได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนพี่น้องที่รักยิ่งครับพงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราไว้อย่างไรในต้นอายะพระองค์บอกกับพวกเราไว้อย่างนี้ครับหยิบยกอุทาหรณ์เอาไว้อย่างนี้ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมลาอันซัลนาฮาซันกุรอานหากพระองค์นั้นหากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องครับ
ที่พวกเราอ่านกันอยู่ที่พวกเราทำความเข้าใจที่พวกเราทั้งหลายนั้นได้ท่องจำอาลาจับลประทานให้กับภูเขาพี่น้องลาลอไอตะฮูและเจ้าหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้เห็นพี่น้องครับจะได้รู้ว่าลาลอไอตะฮูคอชิอัมมุตศอดดิอัมมินคอชยะติลลาพี่น้องที่รักยิ่งครับเมื่อภูเขานั้นมันได้อ่านอัลกุรอานพิจารณาอัลกุรอานด้วยกับความนอบน้อมถ่อมตนด้วยกับความขุชัวพินิจพิจารณาแล้วละก็พี่น้องครับทราบไหมครับว่าภูเขานั้นจะอยู่ในสภาพใดเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าภูเขามันจะแตกสลายพี่น้องมันจะแตกสลายครับหากว่ามันนั้นได้เรียนได้รู้ได้ศึกษาและพิจารณาอัลกุรอานพี่น้องที่รักยิ่งครับภูเขานะครับมันคือหินครับมันคือดินมันคือทรายมันมีแร่ธาตุที่แข็งแกร่งต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นดีบุกเป็นเพชรนิลจินดามันหยาบและมันกระด้างพี่น้องที่รักยิ่งครับแต่วันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานให้กับพวกเราครับที่เป็นมนุษยชาติที่หัวใจของเราพี่น้องครับมันก็ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งก้อนเลือดก้อนหนึ่งพี่น้องครับที่ถูกยิงก็ตายถูกบีบก็เจ็บถูกแทงก็ไม่รอดหรือว่าวันนี้หัวใจของเรานั้นมันหยาบกระด้างยิ่งกว่าหินกว่าดินกว่าทรายกระนั้นหรือครับอัลลอฮุมะอิซันอิสลามวันซุลินมุสลิมีนวาซิลลัชริกะวันมุชริกีนวะดามิรอาดาอัดดีนบิเราะห์มะติกะยาอัรฮัมัรรอฮิมีนร็อบบะนาลาตูอาคิสนาอินนะซีนาเอาอัคฏอนาร็อบบะนาวะลาตะห์มิลอะลัยนาอิสรันกะมาฮะมันตะฮูอะลัลลาดีนมินกอบรินาร็อบบะนาวะลาตุฮัมมิลนามาลาตากะตะลานาบิวะอ์ฟูอันนาวะฆฟิรลานาวะอ์ร์ฮัมนาوعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم